ตอนนี้ก็อ้วนกันไปเลยค่ะทั้งไก่มาแล้วข้าวไหนจะไก่ไก่มาไก่น่าทานมากพี่ปอน่าทานมากมีเขาเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มแบบนี้เลยเหรอใช่ค่ะเรามีน้ำจิ้มแพ็คให้เรียบร้อยขอโทษนะคะอันนี้เป็นคิวแซกโอกินาว่าคือจริงๆแล้วข่าวแรกต้องเป็นโอกินาว่าแต่ว่าข่าวสวนกวางแทรกเข้ามานะคะเป็นข่าวกระทันหันข่าวด่วนเข้ามาคุณผู้ชมคะถ้าอยากทานไก่ก็มาที่ช่อง3ของเราตลาดนัดดาราแต่ถ้าเกิดอยากทานเกลือนะคะก็ไม่ต้องมาที่บ้านดิฉันเนี่ยไม่เก็บไปทานเองอันนี้เป็นโอกินาว่านะคะจะพาไปชมโรงงานเกลือที่เขาบอกว่าถูกบันทึกในกินเนสบุ๊กว่ามีแร่ธาตุมากที่สุดไม่เคยให้รายการไหนเข้าไปนะคะแต่ว่าเขาให้เกียรติรายการแจ๋วคือเข้าไปดูกระบวนการผลิตเกลือของโรงงานเกลือเลยแล้วก็เขาก็จะมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงามด้านเกลือหรือว่าเอามาทานได้ด้วยนี่นะคะวันนี้แจกคุณผู้ชมบอกก่อนขอเป็นโทรศัพท์เข้ามาแล้วกันมีคือเนี่ยท่านหนึ่งก็ได้ชุดหนึ่งเลยเป็นกินชูซิ่งแล้วก็มันคืออะไรชุดคลีนซิ่งกับคลีนซิ่งขัดผิวล้างผิวให้สะอาดแล้วก็ใช้เกลือมีเป็นคลีนซิ่งคือเป็นเม็ดเกลือละเอียดมากเป็นผงเหมือนแป้งเลยแล้วเขาก็ให้เราเอามาสครับหน้าหรือตัวก็ได้นะคะแล้วมันก็จะแบบแสบนิดๆแต่ว่าน่าจะใสขึ้นแล้วน่าจะนุ่มพอล้างแล้วน่าจะนุ่มมากนะคะโทรศัพท์มาได้ค่ะ080668ไม่ใช่นะคะเดี๋ยวไม่ใช่เบอร์นี้อันนั้นเบอร์เขาสวนกวางนะคะก็เดี๋ยวบอกกติกาให้โทรศัพท์เข้ามา SMS เข้ามาดีกว่า SMS นะคะทีมงานอ่ะ SMS เข้ามา483813นะคะคำถามว่าเกลือมีประโยชน์อย่างไรมีไอโอดีนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ได้ป้องกันคอหอยพอกนะคะแล้วโรงงานเกลือใกล้ๆกันเขามีจุด power spot อะไรแบบดูวิวได้รอบเลยแล้วก็ขึ้นไปรับพลังดีๆที่จุด power spot เดี๋ยวพาไปดูสวยงามมากโอกินาว่าค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เมืองกุรุมะค่ะก็เป็นเมืองหนึ่งของโอกินาว่าค่ะใช่ค่ะเขาบอกว่าเมืองนี้เรื่องเกลือค่ะถือว่าเป็นส่วนสำคัญของเขาเลยนะใช่เขาบอกว่าเกลือคือชีวิตของคนที่นี่เลยถูกต้องเดี๋ยวเราสองคนรับอาสาพาผู้ชมไปค่ะพร้อมยังอ่ะแป้งพร้อมแล้วค่ะโอเคไปกันเลยค่ะคือรายการแจ๋วเป็นรายการแรกที่จะได้เข้าไปดูโรงงานผลิตเกลือก่อนที่จะเข้าไปดูห้องผลิตเกลือเราก็ต้องแบบว่าคือเขาป้องกันเรื่องของความสะอาดเรื่องของข้าวของอะไรอาจจะไปหล่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะให้เราเนี่ยถอดพวกเครื่องประดับนะของมีค่าทุกอย่างแล้วก็เปลี่ยนชุดของเขาแล้วก็มีต้องคลุมผมเพื่อความคลีนด้วยค่ะสุดๆเลยเพื่อจะเข้าไปในห้องนั้นนะคะที่เดินเข้ามานะคะ ค่ะโรงงานจิมาสึนะคะที่เขาเป็นโรงงานทำเกลือนะคะโดยเขาใช้น้ำทะเลเขาเรียกเป็นเกลือสมุทรจริงๆเลยก็มาทำให้เกิดการระเหิดขึ้นไปนะคะจนเหลือเป็นแบบแร่ธาตุใช่แร่ธาตุแล้วเป็นเกล็ดเกลืออย่างเงี้ยคุณผู้ชมดูสิคะมันปนอย่างนี้เลยละเอียดมากแล้วก็รวมแร่ธาตุเยอะมากๆเลยแป้งใช่ค่ะเขาบอกว่าเมื่อปี2000นะคะกินเนสบุ๊กเนี่ยนะคะบันทึกเอาไว้ว่ามีแร่ธาตุมากที่สุดในโลกถึง14ชนิดด้วยกัน14ชนิดใช่ค่ะโอ้โหมากที่สุดเลยนะนี่แล้วเขาบอกว่าต่อมาอีก3ปีนะคะเขาก็ค้นพบว่าแร่ธาตุเพิ่มขึ้นมาอีกเป็น21ชนิดถูกต้องแล้วมันสุดยอดตรงไหนรู้ไหมคือมันรวมทั้งหมดอย่างปกติเราทานเกลือเราจะกลัวเรื่องพวกโซเดียมโซเดียมที่มันเยอะเกินไปมันทำให้เกิดอาการบวมบวมน้ำตัวบวมถูกต้องแต่ว่าเกลือของที่นี่ปรากฏว่าโซเดียมเขามีค่าต่ำมากใช่ค่ะค่าต่ำมากแต่ว่าแมกนีเซียมหรือโพแทสเซียมของเขาเนี่ยสูงกับเยอะสูงซึ่งมันดีคนที่นี่คนโอกินาว่าเนี่ยเขาทานกันนะเขาเอาเนี่ยเกลือแบบเนี้ยเกลือที่เป็นลักษณะเหมือนแป้งเนี้ยเป็นละลายน้ำเขาบอกทานแทนน้ำแร่ได้เลยค่ะเพราะว่าแร่ธาตุมันเยอะมากที่เนี้ยขึ้นชื่อเ
เรื่องของหมูอยู่แล้วโอกินาว่าแล้วที่นี่มันเราไปดูโรงงานเกลือไงเพราะนั้นอาหารมันก็ต้องเกี่ยวกับเกลือเนี่ยหมูเขาหมักเกลือหมักเกลือแล้วก็เอาไปย่างแล้วก็ไปย่างสักนิดไหมไม่กินหมูเสร็จโจรเสร็จพี่อีกแล้วชิมเลยค่ะนี่มันดูนุ่มนะมันนุ่มมันนุ่มแต่มันไม่ได้เปื่อยเลยอ่ะมันนุ่มแบบอร่อยอ่ะแล้วมันมีรสของความเป็นเกลืออะไรใช่ถูกต้องมันจะเค็มๆแล้วมันหอมเพราะความที่มันเอาไปย่างให้สังเกตว่ามันนิดเดียวเองมันแค่ติดตรงหนังนิดเดียวมันจะพิเศษน้ำราดนะน้ำจิ้มสลัดใช่ไหมน้ำสลัดอะค่ะแล้วก็ทานกับหมูอะกลมกล่อมมากเลยจะแบบอ๋อคือหมูจะออกแบบเค็มๆแล้วน้ำราดเปรี้ยวถูกต้องของเรานะโดยคุณติ๊กเจษฎาพรไม่ใช่ค่ะก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่นี่เพราะที่นี่เกลือเกี่ยวกับเรื่องความงามเขาขึ้นชื่อนะคะเขาก็จะเป็นเหมือนสปาเกลือขัดผิวดูเนื้อเขาละเอียดนะตอนแรกค่ะมันจะเป็นเหมือนผงแป้งใช่ไหมคะผสมน้ำเข้าไปแล้วมันก็จะกลายเป็นครีมเนียนเลยแบบว่ามันเนียเขาเรียกว่าอะไรชุ่มชื่นเออใช่ค่ะอันนั้นดูแห้งแตกระแหงอะค่ะอุ้ยแต่ต้องสัมผัสนะใช่ค่ะบอกแล้วว่ามันนุ่มมันลื่นอะผิวมันลื่นอะแตกจังเลยเนี่ยเราสัมผัสข้างนี้ไม่รู้สึกแต่อันเนี้ยสัมผัสข้างนี้ปุ๊บเนี่ยหนังติดมือเลยค่ะย่นมากแต่นี่นึ่งPower spot คือจุดรับพลังถูกต้องค่ะเขาบอกว่าจุดนี้เนี่ยยังไงคะพี่ปอเขาบอกว่าเราจะโชคดีสินะถ้าเกิดเราหวังอะไรไว้ค่ะขึ้นมาก็จะมีแฟนคนที่เป็นคู่รักมาด้วยกันกลับไปก็จะได้แต่งงานกันโอเคจะแป้งจะแต่งงานกันแล้วไม่ใช่นะคะแล้วคนที่อยากได้ลูกค่ะก็จะได้ลูกก็จะได้ลูกโอ้ยสุดยอดเลยอ่ะคือชอบมากเลยค่ะมุมตรงนี้เขาบอกเป็นมุมที่สวยที่สุดเป็นจุดที่สวยที่สุดสูงที่สุดและสวยที่สุดที่นี่เลยรับพลังกันไหมโอเคค่ะ1 2 3 Power Spot โอ้ยสนุกมากเลยอ่ะแป้งถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ในโอกินาว่าของเราเลยเนาะใช่เพราะว่าที่นี่เนี่ยถือว่ามีอะไรที่น่าสนใจอีกเยอะแยะมากเลยค่ะเราก็ไม่คิดนะว่าเกาะใต้ของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีที่เที่ยวเยอะขนาดนี้ใช่ค่ะแต่ว่ายังไม่หมดจ้าใช่แล้วยังมีอีกพรุ่งนี้จะพาไปเที่ยวไปชมปราสาทโอเคพรุ่งนี้เที่ยวปราสาทกันนะใช่ค่ะสนุกขนาดไหนนะคะเดี๋ยววันนี้นะเราขอไปเซ็ตผมใหม่ก่อนนะคะไม่ไหวแล้วค่ะตัวจะปลิวเฮ้ยแป้งไปแล้วไปแล้วค่ะไปเลยไปเลยไปเลยลงพัดใช่อยากได้คนขัดด้วยอ่ะโอ้ยคนเมื่อกี้ใช่ไหมผิวใสมากแต่ขัดให้แป้งนานขัดให้พี่แป๊บเดียวแป๊บเดียวจริงๆนะเขารู้สัจธรรมชีวิตพี่ใสไปก็อยู่ได้อีกไม่นานไม่เป็นไรโหนี่เขากลัวหนังหลุดติดใครอยากไปใครสนใจอยากไปเที่ยวโรงงานเกลือแบบนี้นะคะไปติดตามข้อมูลได้ www.facebook.com/visit.okinawa.th และอันนี้สำหรับแฟนรายการของเรานะคะที่ SMS เข้ามาว่าเกลือมีประโยชน์อย่างไร C838313 นะคะส่งเข้ามาเราจะส่งให้ทั้งชุดอย่างนี้เลย2ท่านแต่ว่าพรุ่งนี้มีแจกอีกว้าวมีแจกอีกต้องติดตามรายการของเราสำหรับวันพรุ่งนี้จะพาไปดูเมื่อกี้เราเห็นแล้วปราสาทเก่าแก่ที่นี่สวยมากๆจริงๆแต่ว่าตอนนี้มีความสงสัยอย่างนึงว่าเมื่อขอช็อตเมื่อกี้ค่ะทำไมคะคือว่ากำลังพูดกันว่าแต่มุมด้านล่างของจอไก่เรามีการฝากร้านค่ะเรื่องโอกินาว่าไปนะฝากร้านฝากร้านอันนี้แหละคะไก่ตลาดนัดดาราจะแจกสักครึ่งตัวอะไรทางบ้านไหมคะอุ้ยจ่ายแล้วจะแจกทางบ้านได้จะส่งไปยังไงล่ะแค่น้องๆขอแล้วประทานก็จะไม่เหลือแล้วนี่นะคะไก่ไดเอทเราทานแล้วเราจะหุ่นดีเหมือนไก่มันจริงๆจริงๆย่างไม่มีมันเลยแห้งอร่อยเอาไปเถอะเกรงใจขอเข้าของตลาดนัดดาราอย่าลืมนะคะพอแล้วโอเคค่ะงดฝากร้านค่ะในรายการไปเลยโอเคค่ะ
ไปเที่ยวญี่ปุ่นมาแล้วเรากลับมาที่เมืองไทยกันบ้างพาไปชมความงามของพระปรางอายุกว่า500กว่าปีนะคะแล้วก็ไปไหว้พระพุทธรูปสายญาติค่ะสำหรับคนเกิดวันอังคารโดยเฉพาะจะอยู่จังหวัดไหนต้องไปกับเจ้าพาเที่ยวค่ะเจ้าพาเที่ยวมาที่วัดอรัญญิกาวาสอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะคะภายในวัดเนี่ยมีโบราณสถานที่น่าสนใจก็คือพระพุทธรูปปางสายญาติค่ะเป็นพระนอนองค์ใหญ่อยู่ด้านหลังขององค์พระปางสร้างขึ้นสมัยอยุธยาค่ะเนื้อเป็นหินทรายแดงยาว15วาองค์ที่เห็นทาสีทองอารามนี้ได้ทำการบูรณะซ่อมแซมสร้างครอบองค์จริงที่มีความยาว30วาโดยกรมศิลปากรเป็นผู้ดำเนินการค่ะด้านหน้าของพระพุทธรูปปางสายญาตินะคะเป็นพระปรางสร้างเป็นองค์พระประธานของวัดในคราวเดียวกันกับองค์พระเป็นเจดีย์5องค์แบบบัวผันค่ะมีปรางบริเวณขนาดเล็กอยู่4ด้านมีลวดลายปูนปั้นประดับสวยงามปัจจุบันเหลือเพียงองค์ทางทิศใต้เท่านั้นนะคะลักษณะเป็นหินทรายผู้สร้างคือคุณขุนหาญบุญไทยค่ะปรางทั้งหมดนะคะล้อมรอบด้วยระเบียงคดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหินทรายพุทธศิลปะแบบอยุธยาประดิษฐานอยู่โดยรอบนอกระเบียงคดค่ะซึ่งทำให้เห็นได้ว่าการนำพระพุทธรูปมาประดิษฐานรอบๆแนวกำแพงมีหลายร้อยปีแล้วแต่สำหรับที่วัดอรัญญิกาวาสจะพิเศษกว่าที่เคยเห็นจากที่ไหนๆนะคะก็คือพระพุทธรูปที่ประดิษฐานเนี่ยมีลักษณะแตกต่างกันปกติจะประดิษฐานปางเดียวกันหมดค่ะอาจจะเป็นเพราะพระพุทธรูปเหล่านี้นะคะเป็นพระพุทธรูปที่พุทธศาสนิกชนถวายให้วัดซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็สามารถสร้างมาแบบที่ตัวเองต้องการถวายทำให้ไม่เหมือนกันทั้งหมดเลยค่ะทางด้านหน้าขององค์พระปรางนะคะเป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สันนิษฐานได้ว่าสร้างภายหลังเพราะลักษณะรูปแบบของตัวโบสถ์เนี่ยจะอยู่ในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นค่ะนอกจากพระปางแล้วนะคะในบริเวณวัดก็ยังมีเจดีย์ทรงระฆังกลมอีก2องค์อยู่ทางด้านหน้าของวัดเป็นเจดีย์ศิลปะแบบลังกาค่ะซึ่งที่นิยมเป็นที่นิยมสร้างในสมัยสุโขทัยแล้วก็อยุธยาใครสนใจนะคะก็แวะไปกราบไหว้ขอพรพระพุทธรูปสายญาติและชมความงดงามของศิลปะสมัยอยุธยาก่อนที่จะพังทลายหายไปซึ่งทางวัดเนี่ยมีงานเป็นงานสมโภชองค์พระในช่วงตรุษจีนเป็นประจำทุกปีค่ะสอบถามรายละเอียดเส้นทางนะคะได้ที่0806682387ค่ะหรือว่า0927561047ค่ะราชบุรีค่ะมีที่เที่ยวเยอะนะคะส่วนโครงการที่วันนี้เรานำมาให้ชมกันนะคะเป็นโครงการดีๆที่หลายๆฝ่ายร่วมกันสนับสนุนค่ะโครงการนี้เราจะช่วยกันส่งเสริมชาวนาเราจะได้ข้าวที่ปลอดสารพิษไว้รับประทานและเด็กๆที่เป็นน้องๆเด็กกำพร้าก็จะได้รับบุญต่อจากพวกเราด้วยนะคะวันนี้พาไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆของครอบครัวข่าว3ค่ะโครงการ Rice Buddy ค่ะครอบครัวข่าว3ค่ะร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.และบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดนะคะร่วมกันเป็นสะพานบุญค่ะเชิญชวนคุณผู้ชมมาร่วมกันทำบุญนะคะในโครงการ Rice Buddy หรือคู่บุญข้าวนะคะโครงการนี้เนี่ยเขาก็จะไปคัดเลือกนะคะเอาข้าวสารข้าวหอมมะลิดีๆเนี่ยจากหลายแหล่งด้วยกันนะคะเป็นข้าวอินทรีย์ทั้งสิ้นนะคะแล้วก็นำข้าวเหล่านี้เนี่ยส่งให้กับคุณผู้ชมที่เข้าร่วมโครงการถึงบ้านเลยค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถที่จะสั่งซื้อข้าวหอมมะลิอินทรีย์นะคะในกิโลกรัมละ60บาทแล้วก็บวกค่าส่งอีกนิดหน่อยนะคะไปรษณีย์ไทยก็จะบรรจุกล่องพิเศษซึ่งจะมีโลโก้ของครอบครัวข่าว3ธกส.แล้วก็ไปรษณีย์ไทยเนี่ยส่งถึงมือคุณผู้ชมภายใน24ชั่วโมงคือไม่ต้องไปซื้อข้าวที่อื่นอีกแล้วสั่งซื้อแล้วรอรับข้าวหน้าบ้านได้เลยนะคะโครงการนี้เนี่ยอย่างที่บอกค่ะมีผู้ได้รับประโยชน์หลายฝ่ายด้วยกันอย่างแรกเลยคือพี่น้องเกษตรกรชาวนานะคะก็จะสามารถจำหน่ายข้าวได้ในราคาสูงนะคะแล้วก็มีลูกค้ารับซื้อแน่ๆนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องของการขายข้าวไม่ได้ข้าวถูกกดราคาคือไดเรกต์หรือว่าส่งตรงจากผู้ผลิตถึงมือผู้บริโภคนะคะในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคถ้าเราร่วมโครงการนี้เราก็จะได้ข้าวพันธุ์ดีข้าวปลอดสารพิษข้าวอินทรีย์ส่งตรงถึงบ้านและอีกหนึ่งฝ่ายที่จะได้ประโยชน์ก็คือน้องๆเด็กกำพร้านะคะเพราะว่าเงินที่เราขายข้าวได้เนี่ยกิโลกรัมละ5บาทเราก็จะนำไปทำบุญให้กับน้องๆเด็กกำพร้าด้วยเราอิ่มชาวนาอิ่ม
น้องก็อิ่มนี่3อิ่มเลยกับโครงการนี้นะคะ Rice Buddy คู่บุญข้าวค่ะใครสนใจนะคะอยากจะสั่งซื้อข้าวแล้วก็ร่วมในโครงการนี้กับเราคุณสามารถเข้าไปได้หลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบซื้อขายแบบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะหรือว่า e-commerce ของธกส. www.sktbaacmarket.com นะคะหรือสั่งซื้อที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส. บุรีรัมย์หรือสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส. ที่พะเยานะคะหรือว่าจะเป็น call center ของไปรษณีย์ไทยอร่อยทั่วไทยโทรได้เลย1545นะคะแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวว่าโครงการนี้ไปถึงไหนอย่างไรมียอดเงินบริจาคเท่าไหร่อย่างไรแล้วที่ www.ครอบครัวข่าว.com อิ่มท้องน้องได้เงินบริจาคมีว่าอย่างนี้ชาวนาไทยก็มีรายได้ลืมตาอ้าปากได้กระดูกสันหลังของชาตินะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญ2ท่านจะมาพูดคุยกับรายละเอียดของโครงการดีๆแบบนี้นะคะยินขออนุญาตมาทางนี้เดินผ่านไก่ย่างพี่ปอไปนะคะกินกับข้าวก็ได้นะคะซีนตลอดผ่านด้วยกันสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะท่านแรกนะคะคุณอัชชาสุวรรณปากแพรกค่ะที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการนะคะของบริษัทไทยทีวี4ช่อง3นะคะอีก1ท่านค่ะคุณธานิชสุทธสุวรรณค่ะท่านเป็นผู้ช่วยผู้จัดการของธกส.นะคะขอกราบขอบคุณทั้งสองท่านอีกครั้งวันนี้นำเอากิจกรรมดีๆมาบอกเล่ากับคุณผู้ชมด้วยนะคะให้พี่อัชชาเล่าให้ฟังถึงที่มาค่ะของโครงการนี้ Rice Buddy ที่จริงเราผมมองอย่างนี้นะว่าณปัจจุบันเนี่ยราคาข้าวเนี่ยข้าวเปลือกที่ชาวนาขายได้เนี่ยเหลือไม่กี่พันบาทนะครับแต่ว่าเราลองดูซิว่าเราจะหาทางช่วยชาวนายังไงเพื่อที่จะให้ได้ราคาดีช่อง3ในนามของมูลที่ครอบครัวข่าว3นะครับได้ลงมาช่วยกันประสานงานกับเรื่องนี้โดยให้ทางช่อง Family นะครับก็ได้ดำเนินการโดยประสานกับทางพันธมิตรซึ่งเราเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับข้าวนะครับก็ประสานกับทางธกส.นะว่าจะทำยังไงที่เราจะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถซื้อตรงไดเรกตรงกับผู้ผลิตเลยซึ่งธกส.เขาก็มีเครือข่ายเกี่ยวกับเรื่องของการทำข้าวอินทรีย์อยู่แล้วแล้วก็รับประกันในเรื่องของมีอุปกรณ์มีสิ่งที่ทำให้ว่าเป็นอินทรีย์ 100% สามารถรับรองคุณภาพได้ตรวจสอบมีเครื่องตรวจสอบ DNA ตรวจสอบอะไรว่าอันนี้คืออินทรีย์ 100% พอ 100% เราก็ลองไปคุยดูว่าเราจะให้ทางผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะซื้อตรงจากเกษตรกรได้อย่างไรก็การขนส่งจะเป็นยังไงเราก็ไปดีลกับทางไปคุยกับทางไปสถิตไปสิ่งไทยได้รับความร่วมมือลดค่าส่งลงมาครึ่งหนึ่งเพราะว่าปกติค่าน้ำหนักมากค่าส่งก็จะมากตามแต่อันนี้คือเพื่อเป็นการช่วยเกษตรกรทำบุญลดค่าส่งลงครึ่งสมมติกิโลนึงเข้าส่ง40กว่าบาท48บาทแล้วก็เหลือ24บาทนะครับ24บาทลดไปครึ่งหนึ่งก็เป็นการลดต้นทุนและการเป็นการช่วยชาวนาด้วยนะครับนี่ก็สิ่งพวกนี้ก็เริ่มเกิดมาสักปลายปีที่แล้วนะครับเราก็เริ่มรณรงค์เราสามารถในฐานะเป็นสื่อเราก็ทำให้ผู้บริโภคได้พบกับผู้ผลิตนะครับโดยมีพันธมิตรคือธกส.เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญแล้วก็ไปรษณีย์เป็นคนที่ขนส่งนะครับก็ช่วยกันก็ได้รับความสำเร็จพอสมควรนะครับเห็นบอกว่านอกจากที่ชาวบ้านนะคะคือผู้ที่เป็นร่วมโครงการนี้จะได้ข้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษชาวนาจะมีแหล่งจำหน่ายข้าวราคาสูงแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าโครงการนี้ยังเผื่อแผ่ไปถึงน้องๆที่เป็นเด็กกำพร้าด้วยในเราสมมติว่าต้นทุนตอนนี้ใช่ไหมครับต้นทุนเนี่ยราคาข้าวกิโลนึงเนี่ยไรซ์บัดดี้นี่เกษตรกรเราซื้อจากสหกรณ์60บาทนะครับรวมค่าส่ง24บาทก็เป็น84บาทซึ่งนี่เป็นราคาเน็ตต้นทุนที่เราไม่ได้มีคนกลางไม่มีอะไรเลยไม่มีหักคือทุกบาททุกสตางค์ถึงชาวนาถึงชาวนาใน84บาทเนี่ยยังมีกำไรอยู่10บาทแบบ5บาทเอาไปให้ช่วยสำหรับโรงเรียนคือข้าวสารให้โรงเรียนเด็กกับค่ะอีก5บาทคืนกองทุนชาวนาก็จะมีกองทุนหมุนเวียนกองทุนหมุนเวียนที่จะนั่งไปนะครับนี่เป็นว่าเราผมอยากเชิญชวนนะครับว่าต่อไปเนี่ยนอกเหนือจากที่
ผู้บริโภคหลายย่อยต่อไปพวกเทศกาลต่างๆจัดกระเช้าแทนที่ของขวัญ นี่ให้มีข้าวไรซ์ปาร์ตี้ท่านได้บุญด้วยท่านได้ช่วยชาวนาด้วยแล้วก็ผู้รับเนี่ยบางครั้งเนี่ยรับขนมเยอะไปก็ไม่ค่อยดีนะเบาหวานขึ้นถ้าได้เบาหวานขึ้นให้เหล้าเท่ากับแช่งให้ข้าวดีกว่าได้บุญได้ของมีอะไรนะมีคุณภาพมีประโยชน์ทกส.รับประกันว่าเป็นอินทรีย์ 100% ค่ะอันนี้คือภาพรวมอันนี้เราเข้าใจแล้วว่าโครงการนี้มีหลักการที่มาอย่างไรมีกระบวนการอย่างไรไม่มีการเอากำไรใดๆทั้งสิ้นในส่วนของทกส.เองเป็นหัวแรงใหญ่ในการสร้างโครงการสร้างบุญครั้งนี้นะคะมีส่วนร่วมอย่างไรบ้างในส่วนทกส.ค่ะคือถ้าพูดถึงทกส.แล้วเนี่ยก็อยู่คู่กับเกษตรกรมานานมากแล้วนะครับเกษตรกรเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาในเรื่องของราคาพืชผลนะฮะตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยก็จะเห็นว่ามีปัญหาในเรื่องของความยากจนความเหลื่อมล้ำด้วยนะครับโครงการนี้ก็เลยคิดว่าทำอย่างไรถึงจะเอาอำนาจการต่อรองในเรื่องของราคามาไว้ที่เกษตรกรนะครับก็เลยกำหนดว่าโครงการเนี่ยเป็นโครงการที่ค่อนข้างดีมากโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิแล้วที่เป็นอินทรีย์ปัจจุบันนี้หายากมากนี่เดี๋ยวอีกสักครู่เราจะมาพูดกันว่ามีข้าวกี่พันมีข้าวชนิดไหนบ้างที่เข้าร่วมในโครงการนี้นะคะนี่คือที่มาว่าอยากจะให้เกษตรกรเนี่ยมีอำนาจต่อรองเพราะว่าเราเป็นคนปลูกแท้ๆทำไมเราถูกกดราคานี่คือจุดมุ่งหมายของทกส.ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเพราะฉะนั้นเราก็จะไปถามว่าเฮ้ยเกษตรกรเนี่ยต้องการราคาที่เท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่อย่างไรทีนี้ก็บอกโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าน่าจะสักตันละ20,000ก็บวกลบคูณหารแล้วก็ได้พอไปข้าวสารก็เป็นกิโลกรัมละ60โดยประมาณก็คือ40บาทแล้วเราก็มากระบวนการขั้นตอนลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นถือว่าเกษตรกรในกำหนดราคาของเขาเองลองดูกันว่าวันนี้นะคะมีข้าวพันธุ์ต่างๆมากมายเลือกได้เหรอคะพี่อัจฉาสมมติเราจะสั่งเราอยากได้พันธุ์ไหนตอนนี้เรามีพื้นฐานเนี่ยเราอยากให้เป็นหอมมะลิอินทรีย์ก่อนอันนี้ปลูกที่จังหวัดไหนยังไงบ้างในอีสานเนี่ยทั้งหมดนะครับในเขตทุ่งกุลาก็จะมีข้าวมะลิอินทรีย์อยู่เขาบอกว่าอร่อยมากอร่อยจริงข้าวทุ่งกุลาอร่อยจริงจริงคุณผู้ชมจะมีกลิ่นมีความหอมขอสั่งข้าวจริงนี่เป็นพิซซี่ข้าวได้ค่ะแต่เอาข้าวสารข้าวสุกดีอนุญาตนะคะข้าวสารเดี๋ยวสายมาขอเอาแบบสุกแล้วรับรองนะผมลองทานแล้วอร่อยอันนี้ข้าวของพี่ดำเสิร์ฟเชื่อมดำเราได้ส่งพี่สำราญนะคะกับพี่ดำได้ไปชิมเรียบร้อยแล้วช้อนด้วยนะจ๊ะช้อนด้วยนะคะอันนี้คือข้าวหอมมะลิอินทรีย์อันนี้คือพื้นฐานที่เราจะส่งเป็นข้าวขาวหอมมะลิอินทรีย์จากทุ่งกุลานะคะขอโทษแทนลูกสาวขอโทษค่ะค่ะอันนี้ล่ะคะข้าวสังหยดเราก็มีเหรอคะโดยปกติเนี่ยเราพยายามที่จะเอาข้าวพื้นเมืองที่มีประโยชน์ซึ่งคุณลักษณะของข้าวแต่ละพันธุ์เนี่ยก็จะไม่เหมือนกันอันนี้วิตามินสูงมากอันนี้วิตามินสูงมากอย่างข้าวอันนี้เป็นข้าวข้าวลืมผัวข้าวลืมผัวบางคนนะคะจินนี่ขออยากชิมมานานแล้วข้าวลืมผัวเนี่ยอร่อยมากขอสักคำลืมเลยใช่ไหมคะพี่อัญชาคะลืมแล้วลืมคือเขาว่าลืมผัวหมายถึงว่าเวลาหุงเนี่ยดมนะฮะจะมีกลิ่นหอมแล้วมีน้ำมันอิสระพี่เองลูกพี่ต้องการมากข้าวนี้เราจะไม่หวานมากฉันจะถามอยู่เหมือนกันกินเราจะไม่อ้วนด้วยไม่อ้วนด้วยเหรอคะเหมือนข้าวเหนียวดำเหมือนข้าวเหนียวดำว่ามีกลิ่นหอมๆเหมือนข้าวเหนียวดำเหมือนข้าวเหนียวดำแต่ว่าพี่สมาสามีพี่ชื่ออะไรอ่ะพี่ยังไม่มีผัวค่ะใช่ไหมจริงว่าแล้วเห็นไหมลืมหมดเลยอันนี้ไม่ใช่เป็นข้าวลืมผัวนะคะอัลไซเมอร์หอมหัวเราะอันนี้หัวเราะดังอันนี้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์เหมือนกันครับข้าวกล้องก็มีข้าวกล้องอันนี้เป็นข้าวหอมนิลคือเราสามารถระบุได้ไหมคะสมมติว่าเราไปรีจิสหรือไปลงทะเบียนแล้วว่าเราอยากจะได้ข้าวพันธุ์ไหนตอนนี้เนี่ยเราพยายามที่จะเอามะลิอินทรีย์ขึ้นมาก่อนเป็นโครงการนำร่องนะครับเพราะว่าถ้าไม่เป็นมะลิอินทรีย์เนี่ยเกษตรกรก็จะหันไปปลูกธรรมดาเพราะนั้นเราต้องการสร้างตลาดมะลิอินทรีย์นะครับเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์ด้วยความห่วงใยโดยตัวเขาเองแล้วก็ห่วงใยไปถึงผู้บริโภคด้วยไม่มีสารพิษ
ตัวเขาเองก็ปลอดภัยผู้บริโภคทานไปก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของสารตกค้างก่อมะเร็งอะไรไม่มีหมดเลยเขาใช้ที่บุรีรัมย์เนี่ยนะแหล่งน้ำเนี่ยเป็นแหล่งน้ำฝนที่อาจารย์ไปดูมาแล้วไปดูงานที่บุรีรัมย์ที่พะเยาเนี่ยแหล่งน้ำเนี่ยมาจากภูเขาน้ำสะอาดเป็นของหมู่บ้านที่เราไปที่นั่นเป็นโครงการของที่รัฐประทานเลยหมู่บ้านเพียงพอแหล่งน้ำมาจากภูเขาไม่มีผ่านที่มีสารเคมีมาปลอดภัยแน่นอนครับไม่ผ่านในพื้นที่ที่ทำเกษตรที่มีปุ๋ยที่มีอะไรตกค้างลงมาในแหล่งน้ำก็ใช้น้ำนั้นทำเพราะฉะนั้นตรวจสอบอย่างที่บอกนะทกส.รับประการอะไรนิดหน่อยเขาบอกว่าที่นี่จะหอมแต่ทางพะเยาเนี่ยเขาบอกว่าของเขาเนี่ยหอมนะครับขาวอวบโอ้โหสมาพรขาวอวบสมาพรเหรอคะเธอต้องกินข้าวพะเยาที่ผมมาที่พะเยามาเขาทำอย่างนี้เขาบอกอย่างนี้ว่าขาวอวบด้วยหอมขาวอวบเหมาะกับสมาพรแล้วต้องชิมดูว่าอร่อยหรือเปล่ากลับมาจากพะเยาบอกขาวอวบทะเลาะกันแทบตายเอาพูดถึงข้าวส่วนอันนี้หอมไม่ขาวไม่อวบแต่อร่อยดำแต่มันข้าวถั่วสีที่ก็นี่จะขาวกว่าแต่อันนี้จะหุ่นดีนะครับเพียวเพียวทานเพียวนี่บุรีรัมย์บุรีรัมย์เพียวเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากจะร่วมโครงการดีๆแบบนี้เพราะว่าเราต้องกินข้าวทุกวันแล้วฉะไหนเลยเราจะไปซื้อข้าวที่เราไม่รู้แหล่งผลิตแหล่งที่มาแล้วทำไมเราไม่ช่วยชาวนาแล้วทำไมเราไม่บริจาคเงินให้เด็กกำพร้าในเมื่อเราต้องเสียเงินอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็คือราคายุติธรรมไม่มีการเอากำไรใดๆทั้งสิ้นประชาสัมพันธ์นิดนึงค่ะใครสนใจอยากจะสั่งซื้อร่วมกับโครงการของเราที่ไหนอย่างไรเข้าในเว็บไซต์ครับก็ sktbac.market.com นี่ก็เข้าไปก็จะเป็นอีคอมเมิร์ซที่สามารถสั่งซื้อข้าวได้นะครับหรือง่ายที่สุดก็คือ1545ของไปรษณีย์ไทยครับอิ่มอร่อยทั่วไทยเนี่ยโทรไปปั๊บก็สามารถที่จะส่งข้าวให้ได้แล้วข้าวในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวไปดูเข้าไปดูแล้วก็จะมีลิงก์ข้าวที่จะไปสั่งได้ได้เลยได้ครับนะคะแล้วก็ดูว่ามีงานแน่แน่อย่าลืมถ้าว่าหน่วยงานไหนเนี่ยสั่ง100กิโลส่งฟรีครับส่งฟรีตัดไป24บาทด้วยนะสุดยอดส่งฟรีก็คือ60บาทแล้ว60บาทเน็ตเน็ตเลย60บาทเน็ตนะคะคุณผู้ชมที่ดูอยู่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานองค์กรใหญ่ๆโรงงานโรงเรียนหรือว่าหน่วยราชการสมมติต้องใช้ข้าวร่วมกับโครงการนี้หรือจะเป็นคุณผู้ชมทางบ้านเองก็ดีเดี๋ยวจินนี่ต้องสั่งชัวร์ค่ะเรจิสเข้ามานะคะแล้วก็เงินทั้งหมดเนี่ยยอดที่เราจะหักไป5บาทต่อกิโลกรัมก็จะนำไปซื้อข้าวสารให้เด็กกำพร้าได้มีข้าวรับประทานด้วยติดตามความเคลื่อนไหวในเว็บไซต์ของครอบครัวข่าว3ได้ด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณทั้ง2ท่านค่ะคุณกัญชาและคุณพานิชนะคะขอบคุณด้วยนะคะทำไมเราทานข้าวแต่ปากเรามันมากเลยอ่ะไม่เข้าใจการที่ทานกับไก่ขาวสนควางที่พอจะอร่อยมันอร่อยที่สุดเลยค่ะผมเสริมอีกนิดนะข้าวสังหยดเนี่ยที่พัทลุงใช่ครับก็เริ่มทำแล้วก็เริ่มขยายไปเริ่มทำทางภาคใต้สังหยดที่นครศรีธรรมราชค่ะตอนนี้นะกำลังเท่าทำข้าวพื้นเมืองเหมือนกันกำลังขยายต่อไปถ้าผลิตภัณฑ์ดีจากข้าวนี้ก็เรียกว่าไข่มดลิ้นโอ้เป็นยังไงคะไข่มดผมยังไม่เขากำลังสั่งมาลองอยู่ว้าวเป็นพื้นเมืองเหมือนกันแบบสั่งอยู่ต้องอนุรักษ์นะข้าวพื้นเมืองของเราอร่อยเลยฟังแล้วตื่นเต้นค่ะโครงการนี้เป็นผมไปดูในที่ทางข้าวนะครับว่าข้าวพื้นเมืองบ้านเราเนี่ยมีเป็นหมื่นเยอะมากครับต้องอนุรักษ์และช่วยกันบริโภคมันต้องอย่างนี้สิมันถึงจะสมกับที่เราเป็นแหล่งผลิตข้าวของโลกใช่ไหมช่วยกันสนับสนุนแล้วที่สำคัญคือโครงการนี้ได้บุญด้วยไปสนับสนุนกันเยอะๆค่ะแต่ช่วงหน้าวางจากไก่สวนกวางสักครู่นะคะไม่มารยาทเลยอ่ะพี่อยากทานชาบูไหมฮะทานอาหารญี่ปุ่นได้ทานทุกอย่างใช่เนี่ยจะทานกับข้าวเนี่ยลืมผัวเลยข้าวลืมผัวเลยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาแจ๋วพากินพาคุณผู้ชมไปทานชาบูแบบญี่ปุ่นอร่อยไม่แพ้กันค่ะช่วงหน้าค่ะพากินแจ๋วพาทีแจ๋วพา